สวัสดีครับทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนใช้งาน Cheat Engine กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานหลายปีแล้วนะครับคลิปล่าสุดก็คือเมื่อปี2017นะครับเท่าที่จำได้นะก็จะเป็น2คลิปนี้นะครับซึ่งก็สอนแบบหาค่าพื้นฐานนะหาค่าเบื้องต้นแล้วก็หาค่าที่ไม่รู้จักหลังจากนั้นก็คือขี้เกียจทำต่อยังไม่ได้สอนหาพวกpointer แล้วก็สอนเอาค่าที่ได้จาก cheat engine เนี่ยไปเขียนบนภาษา C อะไรเงี้ยเลยโอเคเราก็กลับมาทบทวนความรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะสอน cheat engine พื้นฐานนะครับเบื้องต้นนะแล้วก็จะไปสอนเขียน read write memory นะครับบนภาษา C นะครับโดยเอาค่าที่หาได้จากชิ้นที่นี่แหละไปเขียนนะประมาณนั้นนะครับเกมนี้นะครับเกมในวิดีโอการสอนนี้ก็จะเป็น GTA V นะครับเกมยอดฮิตในยุคนี้เลยนะฮะสิ่งที่ผมจะสอนนะครับก็จะเป็นดาวนะครับก่อเหตุอะไรก็ไม่ติดดาวนะครับแล้วก็กระสุนไม่จำกัดนะครับมี God Mode แล้วก็มีหาค่าตำแหน่งของตัวละครนะครับคือแกน X แกน Y แกน Z นั่นเองทีนี้เรามาเริ่มในตอนแรกเลยแล้วกันนะครับเราจะเริ่มมาหาค่าที่ง่ายที่สุดแล้วกันนะครับก็คือค่าสิ่งที่เรามองเห็นได้นั่นก็คือค่าของกระสุนนั่นเองนี่เห็นไหมมุมขวาบนเราเห็นเลข10เห็นไหมฮะยิงไปมันก็ลดลงเนาะรีโหลดมันก็เพิ่มอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีแมกกาซีนที่เป็นตัวอักษรขาวๆนะนั้นขวาบนนะครับเราจะหาค่าที่เรามองเห็นได้เป็นตัวเลขนะซึ่งง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะปิดแล้วเปิดชีตอันที่ใหม่แล้วกันนะครับเราเลือก process นะครับไปเลือก process ที่เป็น GTA 5นะครับอันนี้มันจะโหลดตัวไฟล์ที่ผมทำไปแล้วผมไม่เอาโอเคทีนี้มาดูกันว่ากระสุนเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือ12นะครับ12กระสุนนะครับที่อยู่ในมุมขวาบนนะทีนี้เราจะลองค้นหา12นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเดาว่าไอ้เจ้าค่า12เนี่ยโปรแกรมเมอร์เขาเขียนโดยประกาศตัวแปรโดยใช้ตัวแปรขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับเราอาจจะต้องมาเดานะว่าชนิดตัวแปรที่โปรแกรมเมอร์ใช้เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนซึ่งเบื้องต้นนะครับเราอาจจะลองค้นหาโดยใช้4ไบต์ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าหาไม่เจอเราค่อยไปลองตัวแปรอื่นนะทีนี้ผมอาจจะลองนะครับตอนนี้เรามีกระสุนอยู่12รูปนะกับ12นัดลองค้นหานะครับใส่เลข12ลงไปในช่อง value แล้วก็กด first scan นะครับแล้วก็ทำให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับเราอาจจะยิงไปเรื่อยๆนะครับเหลือ9แล้วเหลือ9แล้วนะครับแล้วก็ใส่9นะครับแล้วก็ next scanทีนี้มันเจอค่า35ค่านะครับ35ค่าผมอาจจะลองยิงอีกนะครับเหลือ6แล้วแล้วก็ใส่6แล้วก็ next scan เราก็เจอ1ค่านะครับที่เป็น address นี้นะครับเราก็ double click มาแล้วก็ลองอาจจะลอง feed ไว้ก็ได้นะครับกด active ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองยิงค่ามันก็ไม่ถูกตึงไว้นะมันยังเปลี่ยนแปลงค่าได้แสดงว่ามันไม่ใช่นะทีนี้เราก็อาจจะลองนะครับลบทิ้งก่อนเราอาจจะลองตัวชนิดข้อมูลอื่นนะครับอาจจะเป็น2ไบต์นะครับตอนนี้เรามีอยู่6นะลอง first scan โอเคทำให้มันเปลี่ยนแปลงเหลือ3แล้วกด3 next scan นะครับอาจจะรีโหลดเป็น12นะครับ
ก็สาย12 next scan เราเจอ2ค่านะครับเราก็ลองเอาทั้ง2ค่าเนี่ยดับเบิลคลิกลงมาแล้วก็ลองกดฟีดดูทีละอันนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้เลข12อ่ะมันไม่ลดแล้วเห็นไหมแต่นะครับแต่ตัวซองกระสุนน่ะตัวแบ็กอัพอ่ะมันลดนะครับทีนี้เราก็พอรู้แล้วแหละว่าเอ้ยมันก็สามารถทำอินฟินิตี้แอมโมได้แล้วก็คือกระสุนไม่จำกัดเออทีเนี้ยเราก็ลองเบลเมมโมรีดูนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยว ลองเปลี่ยน display type ให้เป็น2 byte ที่เป็น decimal นะครับก็จะเห็นตรงนี้อันนี้คือค่ากระสุนใช่ไหมนะโอเคค่ากระสุนนะครับเรานะครับเรามาหาว่าอะไรที่มันมาเขียนค่าที่ address นี้กันนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ I'll watch right to this address นะครับกด yes นะโอเคทีนี้ก็ไปลองกดยิ่งนะครับเพื่อให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะก็จะเห็นว่ามันมีขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ตรงเขาก็จะเป็นจำนวนครั้งที่เราแอคชั่นกับมันนะครับแล้วตัวตรงเนี้ยมันก็ถูกแอคชั่นตามเรามาอ่านโค้ดตรงนี้กันนะครับโค้ดตรงนี้มันทำอะไรบ้างนะมันเป็น move นะครับ move ค่า address r 11อ่ะแล้วก็บวกด้วย60บวกด้วย56นะครับไอ้ค่าพวกนี้คืออะไรนะครับตรงเนี้ยตรง r 11อ่ะมันคือ address นะเราลองคลิกตรงนี้แล้วก็มาดูข้างล่างก็ได้นะครับก็จะเห็นว่า r 11อ่ะมันคือ address ตรงนี้นะครับมันคือ address นี้เลยแล้วก็บวกไปอีก56นะครับ56คือ offset นะแล้วลองเพิ่ม address ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลองบวก56ดูแล้วก็ปรับเป็น2ไบต์ก็จะเห็นว่ามันได้ค่าเดียวกันกับอันนี้เลยกดโอเคเห็นไหมตรง address มันก็ชี้ไปที่เดียวกันนะครับชี้ไปที่เดียวกันเลยนะฮะทีนี้ R10 นะครับ R10 คืออะไรนะครับก็มาดูตรงนี้นะR10 จะเป็น value ที่ถูกเอาไปเซตใส่ใน address นี้ซึ่งมันมีค่าเป็น b ในเลขฐาน16คืออะไรนะครับถ้าใครไม่เคยเรียนเนี่ยอาจจะกดเครื่องคิดเลขมาดูก็ได้นะแล้วก็กดเลือกให้เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ไปที่ hex นะครับแล้วก็ b นะครับ b ก็คือ11ในเลขฐาน10นะครับโอเคทีนี้เราอาจจะมาลองเขียนสคริปต์กันดูนะครับเพื่อให้มันเป็นกระสุนไม่จำกัดนะง่ายๆไม่ยาวเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่า R10 อ่ะมันคือค่าอะไรทีนี้เราก็จะทำการกดไปที่ tool นะครับแล้วก็ auto assemble ถูกป่ะแล้วทีนี้ก็เลือก cheat table framework code นะครับแล้วก็มากดที่ code inject นะ code inject นะครับทีนี้อธิบายนะครับอธิบายตรงเนี้ยมันคือฟังก์ชันนะครับที่เป็น new mem แล้วก็ colon เนี่ยอันนี้คือฟังก์ชันนะอันนี้ก็ฟังก์ชันเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันนะฟังก์ชันนะให้มองว่าเป็นฟังก์ชันนะครับส่วน new mem มันทำอะไรนะครับมันจะทำงานอะไรบางอย่างที่เราเขียนนะครับตรงเนี้ยก่อนที่จะไปทำงานตรง original code นะทีนี้เราอาจจะเหมือนเราอาจจะประกาศตัวแปรแล้วก็เซตค่าให้ค่าของตัวเนี้ย R10 เนี่ยมีค่าเท่ากับ99อย่างเงี้ยนะครับลองดูนะครับแล้วก็ move R10
มีค่าเท่ากับเราใส่ชาร์ปนะครับเพื่อให้มันแปลงค่าให้เพื่อให้ชีทเอนจินมันแปลงค่าให้เป็นอินทิเจอร์นะก็ใส่99นะครับแล้วก็กด assign นะปิดไปเลยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราลองมาสังเกตตรงนี้ดูนะครับถ้าเรากด active ตรงสคริปต์ที่เราเขียนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกดตึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะจัมป์ไปที่สิ่งที่เราทำนะครับเราคลิกขวาแล้วก็กด follow ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็คือสคริปต์ที่เราเขียนเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้ move r10w เป็นค่า99อันนี้63ในฐาน10ฐาน16นะครับ63ก็จะได้99ในฐาน10นะครับเห็นไหมแล้วทีนี้มันก็จะมาทำที่ original code ก็คือโค้ดนี้เลยเป๊ะๆเลยเสร็จแล้วมันก็จำกลับไปที่โค้ดเดิมนะครับจำกลับมาบรรทัดถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะมันอินฟินิตี้จริงหรือเปล่าลองยิงดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น99แล้วเห็นไหมลองปืนอื่นก็จะเป็น99เห็นไหมครับ99เนาะแต่ทีเนี้ยไอตัวแบ็กอัพอ่ะมันยังลดอยู่อ่ะเราจะทำยังไงนะครับ แล้วก็มาอ่านโค้ดอีกนะครับว่าโอ้ยทำไมตัวแบ็กอัพมันยังลดอยู่อ่ะเราลอง ลองเลื่อนๆดูนะครับเลื่อนดูเพราะว่าทีนี้พอมันเซตค่ากระสุนลดลงเซตค่ากระสุนอันใหม่ให้กับแอดเดรสนี้แล้วมันทำอะไรต่อมันไปเช็คอะไรก็ไม่รู้นะครับเช็คอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าใช่มันก็ข้ามไปใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ลงมาข้างล่างตามนี้นะครับพอดีผมเห็นตัวซับนะครับซับก็คือการลดค่าทีละหนึ่งหนูดูซิว่ามันคืออะไรนะครับ R9 ลองเลื่อนๆขึ้นไปนะครับอันนี้มีการเซต address ใส่นี่นะครับ ETX EDX เดี๋ยวลองดูซิว่าค่าเนี้ยมันคืออะไรนะชิปลองยิงดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคแสดงว่าไม่ใช่นะครับอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจบฟังก์ชันแล้วอาจจะอยู่ข้างบนนะลองค่อยๆไล่อ่านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรบ้างทำไมค่าตัวแมกกาซีนถึงยังลดลงนะนี่ก็จบฟังก์ชันนึงลองนะครับลองดูยิงๆๆไม่ใช่โอเคไม่ใช่มันต้องเป็นอะไรเอ่ยword pointer 54255อันนี้มันเช็คตรงนี้ไม่เจอไม่เป็นไรงั้นเราลองอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเสิร์ชหาค่านี้ไปเลยนะเสิร์ชหาค่านี้ไปเลยมันเก็บตัวเลขได้เยอะผมอาจจะลองที่4ไบต์ก่อนนะ9935โอเคเขียนรีโหลด9915นะครับ9915นี่สแกนเอาเราเจอค่านี้เราลองฟีดมันไว้ดูซิrefresh reload
โอเคค่าก็ยังเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเราฟีดมันไม่ได้ทีนี้เราอาจจะลอง9910บวกด้วยค่ากระสุนตรงนี้เลยก็คือ30นะครับ First scan ยิงไป25โอเคเราเจอ1อันนะครับลองฟีดดูฟีดไปนะยิงแล้วค่าแมกกาซีนมันเพิ่มนะครับค่าแมกกาซีนมันเพิ่มโอเคเราลองมาดูว่าอะไรที่มันถูกเขียนนะครับชึบลองยิงไม่ได้ยิงมันก็นับคืออะไรมันอาจจะแชร์มันอาจจะแชร์กันก็ได้นะครับเพราะงั้นลองกดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Find Out นะครับมันอาจจะแชร์กันมาทำไมนี่มาทำอะไรอะไรนะ8 9 5 8 8 8 9 8 8 9 69 8 8 9 6บวก6ไม่ใช่สิไม่ใช่สิ9 8 8 9บวก6 9 8 9 5โอเคมันก็คือค่ากระสุนนั่นแหละกระสุนรวมทั้งหมดนะครับมันก็คือค่ากระสุนรวมทั้งหมดของตัวละครเรานั่นเองทีนี้เราก็ลองเขียนสคริปต์ของไอ้ตัวนี้ดูนะครับลองเหมือนเดิมเลยนะครับ Shift Table แล้วก็โค้ด Inject เข้าไปเรารู้ว่า EBX คืออะไรนะครับ EBX ก็คือค่าที่เอาไปเซตนั่นแหละ EBXอยู่ไหนวะ EBX BX มันอ่านเดียวกันกับ R หรือเปล่าเอาเป็นว่าเรารู้แล้วว่ามันคือค่าที่เอาไปเซตเพราะงั้นเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับก็มูฟเหมือนเดิมนะครับ EBX เซตค่าให้เป็น99นะโอเค assign ไปนะครับกด active นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมันก็ทำตามสเต็ปที่เราเขียนมาลองกันนะครับว่ามันใช้ได้เปล่าก็สูตรไม่จำกัดนะครับกระสุนไม่จำกัดนะกระสุนไม่จำกัดแล้วทีนี้เราก็เปิดอีกสคริปต์นึงที่เราเขียนตอนแรกนะมันก็ได้แล้วนะครับ2อันเห็นไหม infinity ครับ infinity แล้วนะครับ infinity ammo แต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นอวตารนะโอเคสำหรับการทำ infinity ammo ก็จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาเจอตอนต่อไปนะครับก็จะอาจจะเป็นไม่ให้เดามันขึ้นแล้วกันนะครับโอเค